กีฬาไทยกันบ้างนะครับฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเตะไปสุดสัปดาห์มีปัญหา1คู่นะครับที่เป็นประเด็นใหญ่เล่นกันทุกช่องเลยนะครับก็คือเกมระหว่างเพื่อตำรวจเจอกับเมืองทอยเต็ดมีปัญหากับการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับซึ่งฝ่ายบริหารของทีมเพื่อนตำรวจนั้นก็ออกมาบอกว่ามีหลักฐานชิ้นสำคัญนะครับที่จะบอกว่าผู้ตัดสินนั้นปฏิบัติงานโดยมิชอบนะครับแต่ว่าต้องติดตามนะครับจะเป็นอย่างไรจากสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ครับคุณสมฤทธิ์ครับเหตุการณ์เมื่อวานนี้คงไม่ต้องย้อนกลับไปพูดถึงแต่มีคำพูดหลังเกมการแข่งขันของคุณสมฤทธิ์อยู่คำพูดหนึ่งก็คือเรื่องของหลักฐานที่จะสามารถเอาผิดของผู้ตัดสินที่กำลังลงทำหน้าที่ในไทยพรีเมียร์ลีกอยู่ได้ตรงนี้มีความเป็นจริงแค่ไหนครับครับก็ตรงนี้ผมเรียนเลยนะครับว่าตอนนี้ในระบบของฟุตบอลไทยเนี่ยมันเน่าเฟะจนเหลือคณาแล้วผู้ตัดสินหลายๆท่านเนี่ยเคยมาคุยกับผมขอร้องโทรเข้ามาพูดคุยเป็นการส่วนตัวนู่นนี่นั่นผมมีหลักฐานผมมีคลิปผมมีอะไรทุกอย่างนาทีเนี้ยผมขออย่างเดียวแทนที่ TBL กับผู้ตัดสินจะมาปรับทีมผมจะมาปรับในส่วนของทีมงานผมทุกคนสิ่งที่ผมต้องการมากกว่านั้นคือควรจะมากล่าวคำขอโทษพวกผมและเลิกซะระบบนี้ผมไม่สนับสนุนครับครับเสตุ้มพลเอกชินเสนทองกมลบอกว่าผู้สินอลงกรฝีมือช่างทำหน้าที่ได้ดีแล้วครับอันนั้นเป็นมุมมองของเสครับเมื่อวานเสไม่ได้อยู่ในสนามเสไม่เห็นหรอกครับแต่เมื่อวานพวกผมไม่อยู่ในสนามครับนักข่าวหลายร้อยคนก็อยู่ในสนามแฟนบอลเมื่อวานเนี่ยอย่างเป็นทางการเนี่ย 5,600 กว่าคนบัตรฟรี 1,000 กว่า 2,000 คนทุกคนเห็นหมดนะครับผู้ชมทูวิชั่นอีกไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นคนทุกคนก็เห็นหมดแล้วครับแต่ทีนี้ถ้าท่านไม่เห็นผมไม่ว่าอะไรครับแต่อย่างที่ผมบอกไว้ตอนนี้ผมขออย่างเดียวผมขอให้มีคนกล้าให้มีลูกผู้ชายออกมาแสดงความขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานถ้าภายในวันพุธ5โมงเย็นไม่มีใครออกมากล่าวขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแมตช์อัปยศระหว่างตำรวจกับเมืองทองเมื่อวานผมจะทุกอย่างออกมาแฉให้หมดผมบอกได้คำเดียวครับแล้วผมไม่ได้แฉผ่านสื่อไทยผมจะแฉผ่านสื่อต่างประเทศพุ่งกลับเข้ามาที่ฟุตบอลไทยแต่ผมจะสะท้อนให้เห็นเลยว่าภาพวงการฟุตบอลไทยมันเป็นยังไงทำไมฟุตบอลไทยมันถึงไม่พัฒนาฟุตบอลไทยปัจจุบันเนี่ยผมพูดตามตรงลีกของประเทศไทยเนี่ยลีกสูงสุดของเราเนี่ยมันควรจะดีกว่านี้เราไม่ใช่เป็นลีกของโซมาเลียหรือลีกของมองโกเลียฟีฟ่าไม่รองรับแต่มาตรฐานผู้ตัดสินเมื่อวานผมถือว่าใช้ไม่ได้ครับนั่นคือเสียงสัมภาษณ์ของคุณสัมฤทธิ์บัณฑิตกฤษดานะครับเป็นฝ่ายบริหารของทีมเพื่อนตำรวจแล้วก็เป็นผู้บริหารของสโมสรเดดดิ้งที่จะเป็นสัญญาณเป็นทางการด้วยนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งมุมมองของคนฟุตบอลที่บอกว่าวงการบอลไทยนั้นถึงเวลาที่จะต้องพัฒนาแล้วนะครับ